นี่หนูสมาธิสั้นอ่ะนี่หนูสมาธิสั้นอ่ะว่าที่ไทยเองเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากโปรเฟชชั่นอลเหมือนเขามากกว่าเพลงที่หนูชอบหนูจะชอบแนว R&B Hip Hop เขาพูดติดปากหรอไม่รู้ตัวเลยอ่ะอุ้ยหยาบก็จะแบบอุ้ยก็จะแบบอุ้ยเหมือนเห็นแบบเวลามันหงายท้องหรือมันตายอะไรเงี้ยพี่มันเป็นสัตว์ที่แบบเวลาตายแล้วมันน่ากลัวมากตามันเหลือกแบบเฮ้ยเราชูเฮ้ยเราชูน่ากลัวมากตามันเหลือกแบบเฮ้ยเราชูเป็นกำลังใจ ชื่อน้ำเขียวค่ะน้ำเขียวเฮลโลเฮลโลจะเป็นแบบอะไรอย่างนี้ยืดขา
นินทาได้ใช่ไหมแอบ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 อุ้ยมีไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นแบบแก๊งชาลาลาไอที่แบบเสร็จแล้วใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นแบบแก๊งชาลาลาที่แบบเสร็จแล้วใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นแบบแก๊งชาลาลาไอที่แบบเสร็จแล้วใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นแบบแก๊งชาลาลาที่แบบเสร็จแล้วใช่ไหมGotcha!
ถึงว่าเป็นแบบแก๊งชราลายที่แบบเอ็ดแล้วใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นแบบแก๊งชราลายที่แบบเอ็ดแล้วใช่ไหมถึงว่าเป็นแบบแก๊งThank you.
ชาลาลายที่แบบ21แล้วใช่ไหมตอนแรกเราดูลุคเขาเราแบบต้องเป็นคนแรงๆฟิตเฟียสแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงแล้วเขาเป็นคนแบบน่ารักมากเลยนิสัยน่ารักพุ่งยิ้งเหมือนเด็กอะค่ะเดี๋ยวฝากเชียร์ตาออมในรายการด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆทั้ง19คนด้วยนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัตยาบุตรรักค่ะชื่อในชื่อฝ่ายค่ะอายุปีนี้จะ18ค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็ตอนนี้หลักๆก็จะเป็นเต้นค่ะร้องพอได้แรปพอได้ค่ะเขาก็จะมีเคซีกับชอนลิวค่ะเขาเต้นโหดมากเลยเขาอายุแบบ16 17 18แถวๆนั่นแหละเขาอยู่แถวๆเนี้ยแบบเจนใกล้ๆหนูแล้วเขาก็เต้นแบบโคตรโหดเลยพี่สาวคนหนูชอบฟัง R&B เพลงไทยอ่ะหนูจะชอบฟังแร็ปไทยหนูจะบอกว่าหนูเลือกไม่ได้หนูชอบทานของอร่อยอะไรอร่อยอ่ะหนูกินหมดอ่ะพี่หนูไม่กลัวชอบมากกว่าหนูไม่ชอบงูมันแบบดีๆแล้วมันเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเลื้อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีแรปดีป่ะวะเอ้ยโอเคมายื้อค่ะว่าเป็นเดทแอร์ทุกคนก็จะหาเลยค่ะว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้ใช่มันจะมีกระเป๋าค่ะกระเป๋าใส่ของของหนูนั่นแหละใช่จะพกติดตัวตลอดหลายรูปเลยมายื้อหลายรูปเลยWe'll be right back.
เป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยจะเข้าพี่เขาได้หรือเปล่าจะเข้าพี่เขาได้หรือเปล่าเพราะว่าพี่เขาแบบค่อนข้างแบบว่าหน้าเกลียดหน้าดุอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็โตกว่าหนูแล้วหนูก็แบบไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยตอนแรกนะพอแบบไปมาๆแล้วก็แบบเฮ้ยพี่เขาคนละเรื่องกับลูกกระนอกเขาอะไรเงี้ยจริงๆไงพี่เขาเป็นคนตลกพี่เขาพูดมากพี่เขาแบบบ้องแบ๊วอ่ะพี่มันตรงข้ามกันละตัวกับที่พี่เขาเป็นพี่เขาเคยบอกว่าแบบถ้าแบบสนิทพี่เขาก็จะคุยเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอกำลังใจแรงเชียร์ทุกคนนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะบ๊ายบาย